นอกจอคู่รักบันเทิงหลายคู่นะครับก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันกันนะฮะสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการเลิกกันบ้างนะฮะหรือว่าหย่าร้างกันแล้วฝ่ายหญิงเนี่ยฮะก็จะถูกเรียกว่าแม่ไม้ไม่ได้เป็นแม่ไม้นะคะเป็นขึ้นคานค่ะอ๋อเหรอฮะแล้วไงแม่ไม้วันนี้ฮะเราก็เลยมี Thailand People Chart นะครับจัดอันดับ10แม่ไม้ที่แซ่บมากๆนะฮะ10อันดับเลยนะครับจะมีใครบ้างไปติดตามพร้อมกันเลยครับนะคะตกเป็นของนางเอกผิวขาวโอโม่แป้งอัญจิราคนนี้มานิ่มๆแต่ก็ติดโพกับเขาด้วยเหมือนกันค่ะด้วยตัวเลข 1.68% ขยับขึ้นมาที่อันดับ9คุณแม่ลูกหนึ่งแถมลูกชายยังหล่อมากอย่างแม่หมูพิมพากาก็ไม่พลาดนะคะติดโพกับเขาด้วยตัวเลขที่ไม่ค่อยทิ้งห่างกันคือ 2.80% ค่ะและอันดับที่8ค่ะคือนักแสดงสาวแมว9ชีวิตอย่างแตงโมนิดาได้ไป 4.80% ส่วนคุณแม่ไวออนนิโคเทริโอคนไทยไม่ลืมนะคะมีคะแนน 5.68% คว้าอันดับไปครองค่ะส่วนคุณแม่ลูกสองแต่ยังสวยเช้งอย่างมิ้วและลิตาอยู่ในอันดับที่6หลังหย่าร้างกับสามีตำรวจใหญ่ก็สตรองถูกคนไทยยกคะแนนให้ 5.84% ขณะที่นักแสดงสาว 2,000 ปีต่ายเพ็ญพักสวยไม่สางค่ะไม่แปลกค่ะถ้าจะมีชื่อติดโพกับเขาด้วยคะแนน 8.48% ค่ะและอันดับ4นะคะกลายเป็นคำนำหน้าที่ได้มาอย่างไม่ทันตั้งตัวของแม่โบวันดาภรรยาของพระเอกผู้ล่วงลับปอทฤษฎีที่มาพร้อมคะแนน 9.12% ค่ะและอันดับที่3คนนี้คนถ่ายยกให้ความแกร่งของเจนนี่เทียนโพสุวรรณที่เลิกรากับอดีตสามีปุ๊บเนื้อหอมไม่เบาเลยนะคะกับ 13.36% ค่ะทรงเสน่ห์อีกคนต้องยกให้สาวร่างบางวุ้นเส้นวริธิภาคนนี้นอนมาในอันดับที่2ด้วยคะแนน 22.08% และอันดับ1เป็นไปตามความคาดหมายเป็นใครไปไม่ได้ค่ะคุณแม่มาชาวัฒนพานิชครองบัลลังก์ความแซ่บโสดมานานหลังหย่าร้างกับอดีตสามีร้องมือขวาแถมยังมีผลงานออกมาไม่ขาดสายค่ะกวาดคะแนนสูงสุด 23.04% เลยทีเดียวค่ะอันที่จริงแล้วนะคะคำว่าแม่ไม้พ่อไม้เนี่ยไม่มีใครอยากได้เป็นคำนำหน้านามนะคะรวมทั้งคำว่าขึ้นคานด้วยเกี่ยวไม่เกี่ยวละนี่ส่วนตัวแล้วนี่ส่วนตัวแล้ว